สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่วูดนิวส์ประจำวันจันทร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าววูดนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมวูดนิวส์แบบสดได้ค่ะในระหว่างเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะทางช่องทางของ Facebook วูดนิวส์และ YouTube ช่องข่าววูดนิวส์ค่ะและยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com เวลา 12:00 น.ถึง 12:30 น.พร้อมทั้งออกอากาศทั้งสถานี GBN ในเวลา 17:00 น.อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมทุกท่านค่ะจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจนะคะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่คุณผู้ชมทุกท่านนะคะกำลังทำหน้าที่ชวนบวชอยู่ในช่วงนี้ค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเวลาที่เหลืออยู่นี้ทุกจังหวัดอย่าให้ว่างเว้นจากการทำหน้าที่ชวนผู้มีบุญมาบวชเลยให้ลุยกันให้เต็มที่ผู้มีบุญที่จะมาบวชเขารอคอยเราอยู่ทุกวันดังนั้นเราต้องไม่เว้นชวนบวชเลยแม้แต่วันเดียวถ้าว่างเว้นเขาก็จะรอเกอ้อแต่ถ้าเราไม่ว่างเว้นเราก็จะเจอถ้าเราว่างเว้นหรือเว้นวรรคเราก็จะได้บารมีไม่เต็มที่ดังนั้นอย่าไปเว้นวรรคในการได้บารมีเลยเราต้องได้บารมีแบบไม่เว้นวรรคเราจะได้บารมีอย่างต่อเนื่องเราอย่าไปวรรคเราอย่าไปวรรคอย่าไปเว้นในการสร้างบารมีเพราะเหลือเวลาชวนบวชแค่ไม่กี่วันแล้วอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นส่วนชายแมนๆผู้มีบุญกายหยาบมีความสำคัญที่สุดในโลกเพราะเราเกิดเองไม่ได้ต้องอาศัยพ่อกับแม่ท่านให้กายมนุษย์หยาบเรามาท่านมีพระคุณกับเรามากดังนั้นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ดีที่สุดคือให้มาบวชกันนะค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้มีบุญทุกๆท่านค่ะในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรชวนบวชกันนะคะค่ะและในช่วงแรกของวันนี้ค่ะจะขอพาคุณผู้ชมนะคะไปร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับข่าวแรกนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนค่ะได้รับบุญเตรียมประทีปแปลอักษรเนื่องในวันลอยกระทงค่ะณมหารัตนวิหารโคด31วัดพระธรรมกายเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยสาธุชนได้ร่วมกันมารับบุญใส่ฐาน LED เพื่อเตรียมงานจุดประทีปแปลอักษรซึ่งจะจัดขึ้นในวันลอยกระทงตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายนณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งสาธุชนที่มารับบุญในครั้งนี้ค่ะได้ทำการฉีดวัคซีน2เข็มพร้อมทางได้ทำการตรวจ ATK ก่อนมารับบุญแล้วนะคะโดยภาพของผู้มีบุญทุกท่านค่ะต่างทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อช่วยกันเตรียมงานบุญซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่ผู้รักในการสั่งสมบุญสร้างบารมีได้เก็บเกี่ยวบุญกันอย่างต่อเนื่องและทุกท่านค่ะคือบุคคลสำคัญที่ทำให้งานพระพุทธศาสนาก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยดีดังนั้นการเตรียมงานบุญจึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้งานในครั้งนี้ออกมาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของสาธุชนที่มารับบุญในครั้งนี้เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะตัวพี่เองก็มารับบุญตรงการประกอบพรหมนี้หลายรอบนะคะตอนมาเนี่ยมันก็มามีความประทับใจตรงที่ว่าเพื่อร่วมงานมาเจอพี่ๆป้าๆน้องๆที่นี่และน้องๆเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับเราทุกประการมีปัญหาอะไรก็จะคอยแนะนำว่าเกิดปัญหาอะไรต้องแก้ไขยังไงคือความประทับใจในความเป็นกัลยาณมิตรของเราทุกคนค่ะแล้วช่วงขณะที่เอาลงไป
ลานธรรมเพื่อแปลตัวอักษรเราได้ไปวางจุดตามจุดที่เขามาร์คไว้ให้เราพอเราจุดขึ้นมาเรารู้สึกว่ามีความปลื้มปิติมากเลยค่ะกับความสวยงามของโคมที่เราจุดในแต่ละรอบค่ะต้องขอบคุณหลวงพ่อมากที่ให้โอกาสนี้ให้ลูกๆได้มาสั่งสมบารมีได้มาสั่งสมการจุดโคมประทีปให้สู่สายตาชาวโลกนะคะเป็นความปลื้มที่อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะอยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันเยอะๆนะคะถ้าไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนก็มาจุดกระทงธรรมที่ลานธรรมพระมหาธรรมกายดีๆกันเยอะๆนะคะค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญทุกท่านค่ะที่มาทำหน้าที่เตรียมประทีปนะคะเพื่อจะจุดขึ้นในวันจัดวันลอยกระทงนั่นเองค่ะและขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันเตรียมประทีปด้วยกันค่ะและในข่าวต่อไปนะคะจะขอพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีพุทธศักราช2565ค่ะเพื่อสร้างทุกสิ่งที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางค่ะเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมกันทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างทุกสิ่งประจำปีพุทธศักราช2565ณศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางจังหวัดลำปางโดยกิจกรรมเริ่มด้วยคณะประธานคณะเจ้าภาพผู้มีบุญได้ประคองผ้าไตรเดินเวียนประทักษิณบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติสำหรับท่านประธานกฐินในปีนี้คือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชโดยมีพระมหาธนาวิทย์ธนวิชโชประเรียนธรรม9ประโยคประธานโซนเหนือ1เป็นประธานสงฆ์และก่อนที่จะประกอบพิธีทอดกฐินทุกท่านได้รวมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะจากนั้นกัลยาณมิตรวรรณรัตน์บูรณสิทธิพรได้กล่าวคำอัญเชิญเทวดาส่วนกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชได้นำกล่าวถวายกฐินพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะได้กล่าวรับพเดียงสงฆ์และอัปโลกผ้ากฐินค่ะนอกจากนี้ภายในงานบุญพิธีคณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆตามลำดับดังนี้พิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายกุฏิที่พักสงฆ์พิธีกล่าวคำถวายกองทุนยานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จค่ะสำหรับการทอดกฐินในปีนี้นอกจากจะเป็นการทอดกฐินตามอริยประเพณีที่มีพระบรมพุทธานุญาตแล้วยังได้รวบรวมบริวารกฐินซึ่งมีปัจจัยทยธรรมมาใช้ในงานพระพุทธศาสนาอีกทั้งยังเป็นค่าก่อสร้างเป็นค่าแรงงานและค่าวัสดุต่างๆในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมที่พักอาศัยห้องน้ำหอฉันโรงครัวและสิ่งปลูกสร้างต่างๆของศูนย์ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่องานพระพุทธศาสนาค่ะต้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ได้ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2565เป็นกฐินเพื่อสร้างทุกสิ่งนะคะณศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปางค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีสร้างทุกสิ่งเพื่อสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะภายในงานภาคเช้าพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยมีพระฉัตรกิติชยานันโทเป็นประธานสงฆ์คุณชานุพงษ์มานะชำนี้และคุณธนพรวิชยะโสพลพักเป็นประธานฝ่ายคารวาสนำกล่าวคำถวายภัตตาหารแด่ภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันใส่บาตรด้วยความปิติและเบิกบานใจค่ะส่วนในภาคบ่ายนะคะคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินประจำปีพุทธศักราช2565เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีค่ะ
โดยประธานกฐินในปีนี้ได้แก่คุณอมราบรรจงสิริพร้อมด้วยประธานรองได้แก่คุณอรพันธ์บรรจงสิริและคุณจันทร์รัตนสุวรรณค่ะก็ได้อัญเชิญผ้ากฐินบรมจักรพรรดิเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างงดงามจากนั้นพระสัญชยนาคชโยท่านประธานสงฆ์ได้นำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่คณะประธานกฐินจะได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมกันนี้ประธานกฐินก็ได้น้อมนำผ้ากฐินถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะส่วนคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวอัปโลกฐินและกล่าวพเดียงสงฆ์ท่ามกลางความปลื้มปิติของคณะเจ้าภาพจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้น้อมนำทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเรียบเรียงโดยย่อได้ว่าขอชื่นชมพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่รองรับผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกที่รักในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติธรรมอย่างสะดวกสบายการร่วมทอดกฐินสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ย่อมทำให้สถานที่แห่งนี้มีความสัปปายะเหมาะต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปซึ่งทุกท่านย่อมได้บุญมากซึ่งโอวาทในครั้งนี้ก็นำความปลื้มปิติให้แก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมงานได้เป็นอย่างมากค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ได้มาร่วมทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศของงานบุญพิธีทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดโดยในวันนี้ค่ะเรามีภาพบรรยากาศของงานบุญณวัดโคกสว่างจังหวัดนครราชสีมาค่ะวัดเหล่าฝ้ายจังหวัดยโสธรและวัดและที่พักสงฆ์เขานาคเกิดที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะณวัดโคกสว่างอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้อมถวายกฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดรวมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ซึ่งวัดแห่งนี้ค่ะยังไม่มีโบสถ์มีแต่ศาลาการเปรียญเป็นที่ทำกิจกรรมบุญทุกอย่างของวัดและชาวบ้านตั้งแต่สวดมนต์นั่งสมาธิถวายสังฆทานทอดผ้าป่าทอดกฐินแต่เนื่องจากศาลานี้ใช้การมานานแล้วค่ะทำให้ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาพระอธิการเพลินทิตตะธรรมโมเจ้าอาวาสค่ะท่านจึงได้จัดให้มีการทอดกฐินเพื่อบูรณะศาลาแห่งนี้และการที่คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายมาร่วมทอดกฐินในครั้งนี้ค่ะชาวบ้านก็ต่างปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งนับว่าเป็นภาพอันงดงามที่เราได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวของพุทธบริษัท4ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกทั้งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสละทรัพย์เพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้นะคะคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายก็ได้น้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้อมถวายกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดณวัดเหล่าณวัดเหล่าฝ้ายอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรค่ะโดยผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้ร่วมกันอัญเชิญผ้ากฐินร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ก่อนที่จะได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินพร้อมทั้งน้อมถวายผ้ากฐินแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งภาพงานบุญที่เกิดในวันนี้เชื่อมั่นว่ายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้มีบุญทุกท่านเพราะเป็นมหากาลทานที่ทุกท่านต่างรอคอยมาแรมปีอีกทั้งยังได้ถวายทรัพย์ที่หามาได้โดยยากเพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและเมื่อวันเสาร์ที่22ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะณที่พักสงฆ์วัดเขานาคเกิดตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะก็ได้น้อมถวายผ้ากฐินในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการทอดกฐินในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนต่างร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาถือเป็นการสร้างความสามัคคีของชาวพุทธให้เหนียวแน่นค่ะสำหรับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 5,000 วัดนอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างวัดต่างๆแล้วค่ะยังได้เห็นถึงความสามัคคีของชาวพุทธที่ได้มาร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ในพื้นที่นั้นๆและทุกที่ค่ะทางคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้เดินทางไปถวายกฐินก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกที่ด้วยความอบอุ่นใจเช่นเดียวกันค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะที่ได้ไปถวายกฐินนะคะทุกที่ทั่วประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นกฐิน 5,000 วัดบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบกับข่าวของชมรมสื่อดีดิจิตอลนะคะหรือว่าดีนิวมีเดียค่ะก็ได้ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติดค่ะได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้านค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมสื่อดีดิจิตอลดีนิวมีเดียร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นะกัญชาและยาเสพติดได้จัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้านหัวข้อโทษของกัญชาและยาเสพติดณห้องประชุมออดิทอเรียมศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีซึ่งภายในงานค่ะผู้บริหารการศึกษาและตัวแทนเยาวชนจากสถาบันการศึกษาได้รับฟังความเป็นมาของโครงการและรับชมการแนะนำโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์บอกโทษของกัญชาและยาเสพติดจากนั้นคุณชวลิตเนียมสุวรรณประธานชมรมสื่อดีดิจิตอลจากได้กล่าวเปิดงานพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารการศึกษาและกลุ่มเครือข่ายเยาวชนไม่นักกัญชาและยาเสพติดที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้เยาวชนห่างกัญชาและยาเสพติดพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันชม MV ประมวลภาพโครงการและในช่วงท้ายค่ะก็ได้ถ่ายรูปหมู่ร่วมกันซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่รวมบุคคลที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมเพื่อปกป้องเยาวชนไทยให้ห่างไกลกัญชาและยาเสพติดเพื่อสร้างสังคมให้เป็นสังคมดีมีสุขห่างไกลจากกัญชาและยาเสพติดตลอดไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะค่ะโดยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายค่ะได้ร่วมทอดกฐินณวัดสันติปู่อรัญญกุฏิเมืองปัญชารีที่ประเทศบังคลาเทศค่ะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายได้ร่วมพิธีทอดกฐินวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศณวัดสันติปู่อรัญญกุฏิเมืองปัญชารีประเทศบังคลาเทศโดยมีสาธุชนจากทุกสารทิศมาร่วมงานบุญใหญ่ประจำปีนับหมื่นคนโดยคืนก่อนวันงานจะมีการทอดผ้ากฐินตามธรรมเนียมโบราณที่หาดูได้ยากค่ะเริ่มตั้งแต่ปั่นได้ทอจนกระทั่งตัดเย็บเป็นผ้าจีวรสำหรับพิธีทอดกฐินส่วนพิธีกรรมวันงานมีการแสดงธรรมและถวายสังฆทานส่วนภาคบ่ายจะเป็นพิธีทอดกฐินโดยเริ่มจากการแห่ผ้ากฐินที่ชาวบ้านช่วยกันทอตลอดทั้งคืนโดยให้สาธุชนนะคะมาร่วมพิธีได้อนุโมทนาบุญในระหว่างที่คณะสงฆ์ตั้งแถวสู่ศูนย์กลางพิธีก็จะมีการโปรยดอกไม้ต้อนรับค่ะและกล่าวคำสาธุการจนถึงคณะสงฆ์รูปสุดท้ายซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ต่างมีความปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวบังคลาเทศค่ะที่ได้ร่วมทอดกฐินณวัดสันติปู่อรัญญกุฏิเมืองปัญชารีประเทศบังคลาเทศค่ะสาธุ
ค่ะคุณผู้ชมคะและเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะได้จัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารประดิษฐานนะคะณรัตนบัลลังก์วัดพระธรรมกายฟลอริดาค่ะสำหรับพิธีเริ่มขึ้นภาคบ่ายได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเข้าประดิษฐานณรัตนบัลลังก์วัดพระธรรมกายฟลอริดาจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตหน้าขบวนอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารก่อนที่จะได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารมาประดิษฐานบนแท่นรัตนบัลลังก์ที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาค่ะต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่ได้จัดพิธีอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารนะคะได้มาประดิษฐานณรัตนบัลลังก์ที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาด้วยค่ะสาธุค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่คณะสงฆ์ที่วัดพุทธนอร์ทไวน์เวสต์ฟาเรนค่ะได้รับกิจนิมนต์ที่ร้านชิรีเมืองดุสบวกประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อจัดปฏิบัติธรรมค่ะเมื่อวันพุธที่16ตุลาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์ที่วัดพุทธนอร์ทไวน์เวสต์ฟาเรนค่ะได้รับกิจนิมนต์ที่ร้านชิรีเมืองดุสบวกประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยมีกัลยาณมิตรผาสุกบรูเซอร์วิสได้เชิญชวนเพื่อนกัลยาณมิตรมาสั่งสมบุญบำเพ็ญกุศลขึ้นที่ร้านค่ะซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวท้องถิ่นในเมืองเมอร์สและเมืองใกล้เคียงมาร่วมบุญกุศลในครั้งนี้กว่า30ท่านซึ่งภายในงานค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวทักทายและแนะนำการฝึกฝนตนเองด้วยการทำทานรักษาศีลและนั่งสมาธิอันเป็นหลักสูตรแห่งความสุขและความสำเร็จอันยั่งยืนจากนั้นพระอาจารย์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนี้คณะพระภิกษุก็ได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนค่ะก็ได้กล่าวคำถวายเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรผาสุกบรูเซอร์วิสนำกล่าวคำถวายค่ะก่อนที่ทุกท่านจะได้ตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งในการนี้คณะเจ้าภาพก็ได้น้อมนำภัตตาหารถวายแด่คณะพระภิกษุส่วนในภาคบ่ายพระอาจารย์ได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาเยอรมันและได้แสดงธรรมเรื่องการเกิดมาสร้างบารมีเป็นการเจริญรอยตามบัณฑิตและพระโพธิสัตว์ในการก่อนซึ่งเมื่อท่านสร้างบารมีจนเต็มเปี่ยมแล้วจึงทำให้ท่านบริบูรณ์ยิ่งด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติตลอดจนมรรคผลนิพพานและในโอกาสนี้พระอาจารย์ยังได้มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อไว้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลในครั้งนี้อีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ค่ะมีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมทั้งยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง10อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง6อันดับ5นครหลวง5อันดับ6แก้วภูธร9อันดับ7แก้วนครหลวง16อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง11และอันดับ10นครหลวง12ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับ2จังหวัดลำพูนอันดับ3จังหวัดมหาสารคามอันดับ4จังหวัดศรีสะเกษอันดับ5จังหวัดลำปางอันดับ6จังหวัดบึงกาฬอันดับ7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ8จังหวัดอ่างทองอันดับ9จังหวัดฉะเชิงเทราและอันดับ10จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจผ่านซูมค่ะจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะที่เวลา 17:30 น.ค่ะ
ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะได้ร่วมพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชามหาปูชนียาจารย์ค่ะสามารถรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting ID 8928398-9294 passcode 072ค่ะและในเวลา 18:30 นาทีนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยรับชมได้ที่ www.zoom072.com meeting ID ค่ะ8928398-9294 passcode 072ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในเวลา 19:00 นค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านได้มาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูแม่ใหญ่ซึ่งในวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสคโคโดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ที่ Meeting ID 825-292-49175 Passcode 072ค่ะและรายการทั้งหมดนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะใน www.zoom072.com/list ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะบุญนิสก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยนะคะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกค่ะได้ร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ยอด 4,875,056 จบค่ะโดยจะมีการฉลองชัยชิตังเมซึ่งตรงกับวันลอยกระทงวันอังคารที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดแล้วนะคะอย่าลืมสวดย่อสวดกันค่ะค่ะและขอเชิญชวนนะคะท่านชายแมนๆค่ะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะโดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565จนถึงวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2566ค่ะและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-831-1234ค่ะค่ะและขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาพระมหาเถระพระเถระครั้งที่28ประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพิธีมุทิตาที่จะรวมพระมหาเถระพระเถระ10พรรษา20พรรษา30พรรษา40พรรษาและ50พรรษารวม6รุ่นกว่า500รูปค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์098-316-1565ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าโกธาพิภูโตปุริโสผู้ถูกความโกรธครอบงำย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์สำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ